อนุสรณ์เผยถ้า 1-2 เดือนมีเหตุยุบพรรคพท.ได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งถาม10เดือนรอได้ทำไมไม่รอ4ปีอนุสรณ์เผยตอนนี้เพื่อไทยห่างก้าวไกลไม่ถึง10เสียงถ้า 1-2 เดือนมีเหตุยุบพรรคพท.อาจได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งถาม10เดือนรอได้ทำไมไม่รอ4ปีวันที่2สิงหาคม2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอดำเนินรายการสรยุทธสุทัศนจินดาและใบพิชยทันเผยแพร่ผ่านทาง YouTube สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนายอนุสรณ์กล่าวว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่ขอให้แลนสไลด์เพื่อปิดสวิตช์สวให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นแกนนำพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่บอกว่าปิดสวิตช์สวทำได้อยู่แล้วแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่แลนสไลด์จะปิดสวิตช์สวไม่ได้ปัญหาจะเกิดการเมืองเดินมาถึงตรงนี้สิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำเหมือนสิ่งที่ก้าวไกลนำเสนอทำไมก้าวไกลพูดแล้วดูเป็นพระเอกแต่พอเพื่อไทยพูดแล้วกลายเป็นผู้ร้ายเรายืนยันว่าเราเคารพประชาชนแต่ไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการให้รอ10เดือนไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการให้ก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุสรณ์กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อวันนี้เป็นจังหวะที่เพื่อไทยต้องแสดงศักยภาพเพื่อรวบรวมเสียงและจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เพื่อไทยไม่เคยบอกว่าจะผลักพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่เราเดินหน้าคุยแล้วทุกพรรคบอกว่าไม่สามารถทำงานกับก้าวไกลได้โดยเราจะเอาข้อสังเกตนี้ไปคุยกับ8พรรคร่วมแน่นอนประเด็นที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีเราไม่มีลุงแล้วเที่ยวนี้มีเรามีลุงเป็นการไม่เคารพประชาชนขอเรียนว่าตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทย141เสียงที่ได้มาไม่เคยมีใครบอกว่าจะเข้าไปโหวตพรรคก้าวไกลเข้าไปโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราก็โหวตให้นายพิธาเมื่อเราได้คะแนนมาเป็นพรรคอันดับ2แต่ว่าสังคมหรือกลุ่มด้อมบางด้อมกลับไม่มองเห็นตรงนี้141เสียงของเพื่อไทยไม่เคยแตกแถวไม่เคยได้รับคำชมแต่ไปชื่นชม13สว.ที่โหวตนายพิธาในอนุสรณ์กล่าวว่าที่บอกว่าตอนหาเสียงอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งคือต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปวันนั้นเรายังโหวตให้พิธาแต่มาวันนี้พรรคก้าวไกลมาบอกว่าจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยฉะนั้นเรื่องนี้สังคมต้องชั่งน้ำหนักให้ดีวันนี้เพื่อไทยจะบอกก้าวไกลว่าที่ไปคุยกับพรรคการเมืองและสว.เขาไม่เอาพรรคก้าวไกลส่วนจะบอกให้เขาไปหรือไม่ทั้ง8พรรคต้องมีความเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อไทยตั้งไม่ได้ก็จะกลับไปเป็นก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ตั้งไม่ได้เพราะมีแค่312เสียงแล้วอีกอย่างเสียงของก้าวไกลหลังเลือกตั้งใหม่ชนะพรรคเพื่อไทย11เสียงแล้วกลายเป็นห่าง10ห่าง9ห่าง8และในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้หากมีเหตุจะยุบพรรคการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาจะยอมให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือไม่ถ้าหากเพื่อไทยเดินหน้าต่อไปกลุ่มกองเชียร์แฟนคลับของบางพรรคการเมืองจะรับได้หรือไม่ประเทศไทยควรไปต่อหรือไม่หรือประเทศไทยควรจะรอ10เดือนถ้าสว.จะโหวตให้ฝั่งประชาธิปไตย8พรรคเขาน่าจะโหวตไปแล้วรอบนี้เห็นสัญญาณเขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาไม่โหวตนายเศรษฐาทวีสินและมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเพื่อไทยเมื่อได้รับหน้าที่ก็เลยต้องรวบรวมพรรคการเมืองเพื่อมาปิดสวิตช์สว.เชื่อว่าการพูดคุยกันทั้ง8พรรคจะมีทางออกเหมือนวันโหวตประธานรัฐสภาที่ได้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาจากพรรคประชาชาติมาในวันท้ายๆฉะนั้นถ้าเราตั้งสติแล้วคิดด้วยเหตุด้วยผล
ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งเชื่อว่าจะมีทางออกเชื่อว่าทั้ง8พรรคเมื่อได้ฟังหลักการเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมมาจะช่วยกันหาทางออกได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสถานเดียวถ้า10เดือนรอได้ควรจะรอ10ปีวันนี้ที่เราพูดคุยเรื่องการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปากท้องยังเดินหน้าต่อยืนยันว่าทุกประชาชนรอไม่ได้การเสียโอกาสของประเทศชาติและประชาชนรอไม่ได้10เดือนนี่จะเป็น1ปีแล้วนะฉะนั้นทำไมไม่รออีก4ปีนายอนุสรณ์ทิ้งท้ายฟุตโนตตัดก้าวไกลออกจากสมการเพื่อไทยก็เผชิญตรง3ปน่าเห็นใจพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งน่าเห็นใจนายเศรษฐาทวีสินอย่างยิ่งกับการต้องประสบปัญหาอันเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นปัญหาเดียวกันกับที่พรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องประสบแม้จะต่างอัตราความเข้มข้นอย่างแจ่มชัดแม้พรรคเพื่อไทยจะแสดงออกให้เห็นว่าพยายามในการตีตัวออกต่างหากจากพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอันเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งอยู่ข้างหลัง250สว.กระนั้นภายในกระแสต้านอันปะทุผ่านนายเสรีสุวรรณพานนท์อันปะทุผ่านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะก็มากด้วยความละเอียดอ่อนและยอกย้อนในทางการเมืองส่งผลให้ข้อสังเกตอันมาจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ที่ว่าโอกาสยังมีใช่นายเศรษฐาทวีสินได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นแท้จริงแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นของผู้ใดพลันที่สามารถตัดพรรคก้าวไกลอันมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นตัวชูโรงออกไปจากสมการในทางการเมืองนั่นหมายถึงคู่แห่งความขัดแย้งก็มีความแปรเปลี่ยนนี่มิได้เป็นการปะทะระหว่างอำนาจอันได้มาจากรัฐประหารต่อพรรคก้าวไกลดำรงอยู่อย่างเป็นด้านหลักตรงกันข้ามเท่ากับเป็นการปะทะโดยตรงไปยังพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองผ่านพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะมองผ่านพรรคประชาธิปัตย์นี่ย่อมเป็นขั้นตอนแห่งการต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขเมื่อมองเห็นชัยชนะรอยอยู่ข้างหน้าแล้วอย่างชัดเจนภาพของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็เริ่มปรากฏและตัวละครที่เคยอยู่ข้างหลังก็เริ่มแสดงตัวออกมาเป็นไปได้อย่างไรที่จะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยครองฐานะนำอย่าลืมความสัมพันธ์อันพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์เคยมีและได้มาระหว่างร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเด็ดขาดอย่าลืมบทบาทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มีเต็มมือปัจจัยอันเป็นอาวุธอันมากด้วยพลานุภาพของทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณย่อมเป็น250สว.อันกุมเสียงข้างมากอย่างเป็นจริงนี่คือความละเอียดอ่อนที่ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินจะต้องเผชิญประสบอย่างเข้มข้นอย่างยากจะเลี่ยงได้